เอามาดูเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างนะคะอย่างอินโดนีเซียที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิแต่ปรากฏว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะยังคงทำงานกันอย่างหนักในการปฏิบัติการค้นหาแต่วันนี้เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนอีกครั้งนึงค่ะบริเวณนอกเกาะซุมบานะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายได้ในระดับนึงค่ะมาดูการให้ความช่วยเหลือกันก่อนนะคะซึ่งขณะนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังไม่ยุติปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 และสึนามิที่เกาะสุราเวสีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งภาพสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเป็นภาพของชายวัย38ปีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือหลังจากติดอยู่ใต้ซากตึกที่ทำงานด้านการเงินในเมืองปาลูมานานถึง3วันเมืองปาลูถือว่าเป็นเมืองหนึ่งนะคะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยที่ชุมชนอาศัยบารารัวพบว่าบ้านประมาณ 1,700 หลังถูกแรงสั่นสะเทือนพังเสียหายแล้วก็ถล่มทั้งหมดยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวและสึนามิสูง6เมตรตอนนี้มีการยืนยันอยู่ที่844คนนะคะซึ่งรวมทั้งนักเรียน34คนที่ถูกดินถล่มทับในค่ายศึกษาคัมภีร์ไบเบิลของโบสถ์คริสต์ด้วยทางการมีการแจ้งอาสาสมัครที่ช่วยกันฝังศพผู้เสียชีวิตให้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับฝังศพผู้เสียชีวิตจำนวนอยู่ที่ 1,300 คนตามการคาดการว่าจะพบศพใต้ซากปรักหักพังเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะหลังจากที่แผ่นดินไหวผ่านมา4วันนะคะยังคงเกิด after shock บนเกาะสุราเวสีจนถึงขณะนี้และล่าสุดสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าได้เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อเช้าวันนี้นอกเกาะซุมบาตรงบริเวณเดียวกันค่ะโดยเกิดห่างกัน15นาทีขนาด 5.9 ที่ระดับลึก40กิโลเมตรและขนาด6ที่ระดับลึก30กิโลเมตรค่ะผู้คนพากันวิ่งหนีออกจากอาคารบ้านเรือนและโรงแรมกันอย่างตื่นตระหนกค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีประกาศเตือนสึนามิหรือว่ารายงานผู้เสียชีวิตบาดเจ็บโดยซุมบาอยู่ในหมู่เกาะซุนดาน้อยห่างจากเกาะสุลาเวสีราวๆ 1,600 กิโลเมตรซุมบามีประชาชนอาศัยราวๆ 7,750 คนค่ะซึ่งกรณีก็เป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่อินโดนีเซียด้วยนะคะ